ตามรายงานล่าสุดทีมงานชิบะอินุได้เริ่มโครงการอันทะเยอทะยานในปี 2024 โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิวัติอัตลักษณ์ดิจิตอลในระบบนิเวศของเว็บ 3ในการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย X ทีมงานได้เปิดเผยแผนสำหรับชิบะ Identity ซึ่งเป็นฟิวเจอร์ที่ออกมาเพื่อก้าวไปให้ไกลกว่าที่กระเป๋าสตางค์แบบเดิมเป็นอยู่และแนะนำยุคใหม่ของการระบุตัวตนดิจิตอลความคิดริเริ่มนี้ได้รับความร่วมมือกับ DT Inc พร้อมที่จะปรับโฉมวิธีที่ผู้ใช้ตอบโต้กับบล็อกเชนและโลกดิจิตอลให้กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยแนวคิดของชิบะ Identity เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่รู้จักสำหรับผู้ใช้แต่ละคนในพื้นที่ของเว็บ 3ซึ่งคล้ายกับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปโดยทีมชิบะอินุเชื่อว่าการพึ่งพาที่อยู่กระเป๋าเงินในปัจจุบันนั้นล้าสมัยและไม่มีตัวตนและด้วยชิบะ Identity ผู้ใช้สามารถใช้ชื่อชิบะซึ่งสัญญาว่าจะนำเสนอวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นในการสร้างและรักษาสถานะทางดิจิตอลของตนโดยโครงการนี้ได้เริ่มจุดหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ในโลกของเว็บ 3เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้ด้วยรอยเท้าทางดิจิตอลที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดย U-Today ซาโตชิ คุซามะหัวหน้าทีมนักพัฒนาชิบะอินุได้แสดงความไม่พอใจกับความซับซ้อนของที่อยู่กระเป๋าเงินในปัจจุบันและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทีมงานที่ร่วมมือกับ DT Inc กำลังมุ่งมั่นไปที่การพัฒนาชิบะเนมโทเค็นเหล่านี้ถูกมองว่าทำหน้าที่เป็นชื่อผู้ใช้ข้ามแพลตฟอร์มแบบห่วงโซ่ซึ่งอาจช่วยลดความซับซ้อนในการทำธุรกรรมข้ามบล็อกเชนต่างๆและแก้ไขความท้าทายของที่อยู่กระเป๋าเงินที่ยุ่งยากณขณะนี้ความซับซ้อนทางเทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการและปกป้องข้อมูลประจำตัวของคริปโตนั้นจำเป็นต้องมีระดับความรู้ด้านดิจิตอลที่อาจไม่ปรากฏอยู่ในชื่อของผู้ใช้ทุกคนซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงและการยอมรับและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 89 มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด 5 ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาบวกเพิ่มขึ้นมา 0.79% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชี้วัด CDC Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าในระยะยาวเหรียญนั้นเป็นเทรนขาลงในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้น MACD นั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้น Signal Line โดย Histogram ตอนนี้ยังคงเป็นสีแดงบ่งบอกว่าในช่วงวันที่ผ่านมาและวันนี้นั้นแรงขายยังคงค่อนข้างที่จะมากกว่าวันก่อนหน้าโดยเรายังคงมองว่าหากเหรียญล่วงลงมานั้นจะต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่สำคัญที่ 800 มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด 5 ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และระดับแนวต้านที่สำคัญหากเหรียญพุ่งขึ้นไปจนทะลุแนวต้านเล็กได้นั้นอยู่ที่ระดับราคา 105 มีศูนย์นำหน้าอยู่ 4 ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ